งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของคนในวงการบันเทิงแล้วก็นักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยนะคะสำหรับงานมณีเมขลา2565ครั้งที่3ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะคะไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณอัลต้าอารีนาศูนย์การค้าโชดีซีพระราม9ซึ่งเหล่าคณะกรรมการผู้คัดเลือกบุคคลในการเข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขาผู้บริหารองค์กรดีเด่นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพอาหารแล้วก็ยาของประเทศไทยคือนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะคะคุณอัศวินทองประเสริฐทายาทผู้สืบสานแล้วก็ต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อนะคะคุณหมอสมชายทองประเสริฐผู้คิดค้นสูตรยาสมุนไพรชื่อดังนะคะที่ช่วยรักษาโรคร้ายอย่างมะเร็งนะคะภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์จีเฮิร์บอีกทั้งยังไม่หยุดพัฒนานะคะเดินหน้าคิดค้นสูตรใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็ทานได้ง่ายขึ้นภายใต้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานระดับสากล นั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมชื่ออัศวินทองประเสริฐครับเป็นประธานบริษัทจีเฮิร์บจำกัดครับวันนี้ก็ได้รับรางวัลCEOยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็ผมเป็นลูกชายคุณหมอสมหมายทองประเสริฐครับที่รักษาโรคมะเร็งนะครับที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเราทำตามแบบจากคุณพ่อครับด้วยใจรักแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งจริงๆฮะแล้วก็ยาของเราเนี่ยไปถึงองค์การอนามัยโลกของ WHO แล้วนะครับเป็นสมุนไพรในนามของ G-Herb นะฮะครับตอนนี้G-Herb เป็นบริษัทที่ผลิตยาสมุนไพรนะครับที่รักษาโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ยังผลิตที่รักษาผู้ป่วยจะช่วยในเรื่องรักษาโรคมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ต้องรักษาผู้กับแผลปัจจุบันด้วยนะครับถึงจะรักษาอย่างได้ผลนะครับแล้วก็ยาของเราเนี่ยไปสู่ไม่ใช่แค่ระดับอาเซียนนะครับที่สู่ระดับโลกแล้วนะครับบริหารงานอย่างตามแบบอย่างที่พ่อได้สอนมานะครับคือทำถ้าเกิดยาตัวไหนมันขาดจะต้องคือเราพ่อปลูกเองคือเป็นสมุนไพรนะครับเราต้องมีหน้าที่เป็นหลักร้อยไร่นะครับถึงจะทำตัวนี้มาได้แล้วก็เป็นยาที่ทำได้ยากมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อได้มอบสูตรให้กับองค์การเภสัชไปแล้วนะครับแล้วก็เราภูมิใจมากที่แบบได้มอบสูตรยานี้ให้กับประเทศไทยไปแล้วนะฮะอ๋อคือมะเร็งที่รักษามะเร็งทุกมะเร็งนะฮะรักษายากทุกมะเร็งครับแต่ว่ามะเร็งที่รักษาได้ยากที่สุดคือมะเร็งตับนะฮะคือตอนนั้นคือผมคุณพ่อได้เล่าให้ฟังว่าได้ช่วยคนไข้ที่นอนป่วยข้างๆเตียงเดียวคุณยอดรัตน์อยู่ข้างนะแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งตับนั้น14ปีแล้วยาของเราสามารถที่จะช่วยเรื่องให้คนลองไลฟ์ไม่ได้นะครับจนถึงวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่นะครับคือตอนนี้เราทำเรื่องยามะเร็งอย่างเดียวนะครับธุรกิจอื่นต่อไปเรากำลังจะเล็งเรื่องอาหารเสริมนะครับครับใน G-Herb Plus นะครับก็คือจะช่วยเรื่องimmune booster นะครับช่วยเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะครับอ๋อช่องทางขายเรามีที่ช็อปอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็มีเพจมีทีมงานที่ขายแล้วก็เรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานยุโรปนะครับได้มาตรฐาน GMP ด้วยนะครับซึ่งมีไม่กี่โรงงานในประเทศไทยที่ได้โรงงานนี้นะครับนะฮะเบอร์บริษัทนะครับ02นะครับ953-8080นะครับหรือว่าเว็บ gherb.sobaythailand.com นะครับโดยผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับยาสมุนไพรของ gherb สามารถติดต่อเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง LINE ID ของแบรนด์ได้เลยนะคะ